ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายในวงการสีกากีอีกแล้วนะครับหลังจากมันมีการเผยแพร่ออกมาเป็นแชทของผู้กำกับโรงพักภาษีเจริญก็เหมือนกับออกมาบ่นในกลุ่มของกลุ่มไลน์ตำรวจนะฮะเขาบอกไปตำรวจอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณสักเกือบ400คนเอาเป๊ะๆก็คือ393คนท่านกระส่งเข้ามาเลยเป็นข้อความบอกว่า เรียนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคือในกลุ่มนี้ท่านปปชน.อยู่ด้วยท่านก็พิมพ์มาเลยนะผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้มีผู้บังคับการตำรวจนครบาลแห่งหนึ่งบังคับให้เอาตู้ม้าเหลืองจากภาค7เนี่ยเอามาลงในพื้นที่ของผมผ่านรองผู้กำกับสืบของโรงพักแห่งหนึ่งผมเนี่ยอึดอัดมากแล้วพอส่งมาปึ้งเข้าไปใช่ไหมฮะคนในกลุ่มก็ตำรวจทั้งนั้นเลยก็พิมพ์ถามพี่ส่งผิดหรือเปล่าครับเจ้าตัวก็ยังยืนยันนะฮะเรื่องจริงเรื่องจริงครับส่งรูปบัตรประจำตำแหน่งมายืนยันอีกแล้วก็มีอีกแชทนึงครับที่บอกว่าผมนักเรียนในร้อยตำรวจนรต.รุ่น57ถูกบังคับให้ไปขอเงินวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อนำเอาไปซื้อโดรนจนผมเนี่ยต้องไปเฝ้าพระทุกวันอึดอัดจริงๆครับนี่แล้วก็มีแชทในทำนองที่ว่าประมาณว่าเหมือนกับช่วยย้ายเขาไปหน่อยย้ายเขาไปไหนก็ได้เพราะอยู่ตรงนี้มันอึดอัดดูดิแต่ละอย่างบังคับให้เอาตู้ม้ามาลงบังคับให้ไปขอเงินจากวัดภาษีเจริญอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่บอกว่าท่านอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยพลตำรวจโททิติแสงสว่างสั่งการให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับสอบเรื่องนี้ทันทีเรียกผู้บังคับการ1ถึง9คือน1ถึงน9เนี่ยเข้ามาหารือเลยนะครับแล้วเบื้องต้นก็ทราบชื่อนายตำรวจเจ้าของแชทแล้วก็คือผู้กำกับสน.ภาษีเจริญพันตำรวจเอกไพโรจน์นาเมืองรักนะครับเจ้าตัวมีการนำพวงมาลัยเข้ากราบขอขมาต่อท่านน9ครับค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล9พลตำรวจตรีประสงค์อานมณีซึ่งนี่ก็คือภาพหลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วแชทไลน์มันหลุดออกมาแล้วว่าถูกผู้บังคับการนครบาลท่านนึงเนี่ยสั่งให้ทำแบบนั้นแบบนี้ถึงขั้นพอเรื่องมันเฉลยออกมาเนี่ยต้องเอาพานเนี่ยไปกราบขอขมากันเลยทีเดียวนะครับโดยผู้กำกับท่านก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะที่ไลน์มันลั่นที่ไลน์มันลั่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเมาแล้วขาดสติประกอบกับมีความเครียดความกดดันเรื่องงานแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ผิดๆจากผู้ไม่หวังดีเนี่ยมาโจมตีผู้บังคับบัญชาอ๋อไอ้ทั้งหมดนั่นไม่เป็นเรื่องจริงเหรอตู้ม้าไม่จริงสวยตู้ม้าจากภาค7เอามาลงก็ไม่จริงสั่งให้ไปขอเงินวัดปากน้ำภาษีเจริญต้องไปนั่งเฝ้าพระทุกวันจนอึดอัดก็ไม่จริงไอ้แชทที่บอกจะขอย้ายก็ไม่น่าจริงแล้วถ้าไปอย่างนั้นอะนะฮะเจ้าตัวบอกว่าตัวเองไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับนี่เป็นผู้ไม่หวังดีมาโจมตีผู้บังคับบัญชาของเขาจึงมีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์ไปแต่พอตื่นสติสตางกลับคืนมาผมก็รีบลบข้อความดังกล่าวทั้งหมดทันทีไม่ได้คิดว่าใครเนี่ยจะแคปหน้าจอไปลงในโซเชียลมีเดียไม่ทันแล้วท้ายที่สุดอยากจะกราบขอขมาผู้บังคับบัญชาทั้งผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ท่านน9นะครับแล้วก็ท่านรองผบชนด้วยจากการกระทำของผมอันขาดความยั้งคิดฟังท่านหน่อยนะครับอธิบายให้ฟังหลังจากเหตุการณ์นี้ต้องถึงขั้นเอาพานมาขอขมากันเลยทีเดียวครับค่ะได้ยินครับเขาลองมาผมก็เครียดแต่ตกใจนะครับแล้วก็ก็ดื่มหนักเมาเมาหนักก็การเร็วมากนะครับแล้วก็พอตื่นมาผมได้สติผมก็รีบยกเลิกของขวัญก็ให้ผมครับก็ให้ผู้ก่อเหตุนี่นะครับคุณผู้ชมฮะส่วนท่านน.9นะพลตำรวจตรีสมประสงค์อานมณีเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ทำงานย่อมมีบ้างที่จะเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนในร้อยตำรวจเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการดำเนินคดีส่วนโทษทางวินัยท่านผบชน.จะพิจารณาเพื่อสั่งการลงโทษอีกทีหนึ่งนะฮะฟังทางนี้บ้างนะครับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับค่ะก็ไม่ได้ติดใจเรื่องที่ยา
ก็หลังจากนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกหนังสือชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทางท่านผบชน.ก็ออกหนังสือเช่นเดียวกันสั่งให้รองผบชน.ที่รับผิดชอบงานจราจรตำรวจเนี่ยดำเนินการทางวินัยทั้งหมดนะฮะและก็จะมีการสอบข้อเท็จจริงด้วยจะมีการสรุปเรื่องนี้เป็นรายงานภายใน3วันนี่นะครับส่วนตู้ม้าที่พูดถึงตอนต้นไปตู้ม้าเบียร์เหลืองภาค7เนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้ชี้แจงว่าในพื้นที่รับผิดชอบของทางภาค7เนี่ยไม่มีตู้ม้านะครับส่วนที่มีการระบุว่าเป็นตู้ม้าภาค7เอาไปลงภาค7อะไรแบบนั้นเข้าใจว่าเป็นเพียงฉายาที่เอามาแอบอ้างเท่านั้นเองแต่วัดปากน้ำภาษีเจริญชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงว่าอะไรนะตำรวจมาขอเงินไปซื้อโดรนใช่ไหมฮะทางเลขาเจ้าวาดยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วัดไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะประมาณนี้แหละครับจบไปจบนะจบไปแบบนี้นะคะก็รอผลทางวินัยภายใน3วันนะฮะ